เอาละครับมาพบกับท้ายอ่านนานกี่วิวันนี้มาเริ่มต้นกับสาวสวยท่านนี้ครับสวัสดีครับป้าโรสครับสวยจริงเหรอครับสวัสดีคิดถึงคิดถึงกับอาสาสมัครผู้ใจดีของเรานะครับคุณวรนุชปานใจ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 สบายดีไหมครับป้าโรสครับสบายดีค่ะ Work from home ก็สนุกสนานมีความสุขไปแต่ผมไปติดตาม Facebook ของป้าโรสมาไปดูแลรักษาดวงตามาเหรอครับผมได้ค่ะไปหลังจากคุณหมอเลื่อนมาในช่วงโควิดอ่ะก็เลยแบบคุณหมอโทรมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโอ้เยอะแยะไปหมดเลยไปตรวจโควิดไปฉีดวัคซีนวันพุธผ่าตาว้าวโอ้โหแล้วก็วันพฤหัสเปิดตาโอ้โหผลเป็นยังไงบ้างครับเป็นไปได้ด้วยดีไหมครับเป็นที่พอใจของคุณหมอเรียบร้อยโอ้โหครับเป็นตามันสูงแต่ความดันหัวใจไม่มีนะครับผม แต่วันนี้ เรามีกิจกรรมนะครับที่เป็นกิจกรรมท้าให้อ่านนานกี่วิครับผมโดยที่เรามีผู้ที่จะมาอ่านก่อนป้ารสคือคุณป้าตาทิพย์ครับผมคุณป้าตาทิพย์เป็นคุณป้าเหรอคุณป้าตาทิพย์จะอ่านกิวิเดี๋ยวไปฟังกันเลยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและสดใสวันนี้นำเสนอในหัวข้ออาหาร7อย่างกินไม่ดีแถมฟรีโรคร้ายมีอะไรกันบ้างมาติดตามกัน 1. ขายเยี่ยวมา 2. ปลาท่องโก 3. เนื้อย่างหมูย่าง 4. ตับหมู 5. ผักขมและกล้วยเป็น 6. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 7. อาหารสุกๆดิบๆหากเป็นเมนูโปรจริงๆอาเลี่ยงการรับประทานแบบสุกๆดิบๆมาปรุงอาหารให้สุกและสะอาดดีกว่าเพื่อสุขภาพในระยะยาวค่ะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยความห่วงใยจากทาง 1,444 ฮะเป็นเวลา 26.5 วินาทีฮะโอ้โหปารสครับฟังแล้วข้อความที่ตอนนี้ทางทีมงานส่งให้ปารสคิดว่าจะอ่านออกมาเป็นอย่างไรครับผมจะเอาแบบเร็วกว่าหรือว่าช้ากว่าดีหรือจะทำเป็นเสียงแบบคุณยายวรนาถไหมไม่เลยเอาเสียงของเรานี่แหละตอนนี้ของป้ารสอยู่ที่บ้านไหมครับช่วงนี้อยู่ที่บ้านค่ะ work from home แต่ว่าต้องสู้กับเสียงตูดูดูแล้วก็เสียงมอเตอร์ไซค์โอ้มีมาขายโรตีไอติมลูกชิ้นอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นป้ารสพร้อมไหมครับผมพร้อมครับพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและสดใสคุณคิดว่าป้าโรสจะใช้เวลาอ่านข้อความนี้เป็นเวลากี่วินาทีป้าตาทิพย์ของเราใช้เวลาไป 26.5 วินาทีแล้วคุณคิดว่าคุณวรนุชปานใจหรือป้าโรสของเราจะใช้เวลากี่วินาทีสามารถโทรมาร่วมสนุกตอบคำถามกับทางเจ้าหน้าที่ของทาง 1414 Plusโดยการกดหมายเลข1414ในเมนูหลักกด8และกด2โทรมาร่วมสนุกได้ในวันอังคารที่28กันยายน2564ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นวันเดียวเท่านั้น